อนแรกเนี่ยเราก็จะมีสอบข้อเขียนกับส่วนกลางเนาะไม่ได้ยากเกินไปค่ะตอนนี้ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณก็ตอนนี้น้องๆเริ่มเรียนกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูวันนี้ตอนนี้เรียนวิชาเกี่ยวกับสะพานฟันแล้วก็ครอบฟันค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะพี่แกบอกก็โอเคในห้องนี้ก็มีหลายวิชาเลยค่ะมีเรื่องรักษารากฟันเนาะอุดฟันแล้วก็พวกเกี่ยวกับฟันปลอมรอฟันต่างๆจะเป็นการเรียนที่ได้ฝึกจำลองทำในปากนะคะเป็นโมเดลรูปฟันในหัวหุ่นก็จะได้ฝึกการนั่งทำฟันจริงๆแล้วก็กรอขนาดฟันเท่าขนาดจริงค่ะอย่างนักศึกษาคนนี้นะคะก็กำลังกรอฟันเพื่อเตรียมรับครอบฟันค่ะกำลังฝึกกรอฟันอยู่ค่ะจุดเริ่มต้นแรกๆเลยก็อยากเรียนสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้วค่ะก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนาะในสายนี้แล้วก็มาลงตัวที่ทันตแพทย์ค่ะด้วยเรื่องระยะเวลาการทำงานแล้วก็การบริหารจัดการเวลาการทำงานด้วยตัวเองค่ะช่วงนั้นที่สอบเนี่ยมอรังสิตเนี่ยจะเปิดรับในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นมหาลัยแรกๆเลยค่ะก็เลยเริ่มมาสอบก่อนพอสอบติดแล้วเนี่ยก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยค่ะเลยมารู้ว่าตัวคณะเนี่ยสอนเป็นไบลิงกัวด้วยแล้วก็มีการฝึกการทำคนไข้ที่เข้มข้นค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีสอบข้อเขียนกับส่วนกลางเนาะแล้วก็พอผ่านแล้วค่ะเราจะมีสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็รวมถึงมีสอบความถนัดก็จะเป็นสอบแฮนด์สกิลค่ะเตรียมตัวกันมาให้ไม่ได้ยากเกินไปค่ะเราเรียนกันทั้งหมด6ปีค่ะช่วงปี1ถึงปี2ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานนะคะปี3ปี4เราจะเริ่มเข้ามาเรียนในวิชาคณะก็จะได้ฝึกในหัวหุ่นฝึกฝีมือนะคะแล้วก็ปี5ปี6ก็จะทำในคนไข้จริงค่ะโอ้ยากเลยค่ะเนื่องจากมันเป็นคณะที่ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์เนาะก็มีทั้งตัวเลคเชอร์แล้วก็ต้องมีทั้งแฮนด์สกิลด้วยค่ะนอกจากเรียนในห้องเรียนก็ยังต้องฝึกฝีมือในการทำฟันปลอมหรืออะไรในคนไข้ด้วยก็ต้องใช้ทักษะทั้ง2รูปแบบค่ะเรียนจบแล้วเราสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนเลยค่ะจากภาครัฐและเอกชนก็จะมีทั้งคลินิกแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลสามารถเลือกได้ทั้ง2สายแล้วก็จะมีสายย่อยๆเช่นสายวิชาการแล้วก็สายวิจัยค่ะสายวิชาการก็คือเป็นอาจารย์แล้วก็สายวิจัยก็คือทำวิจัยทั่วไปค่ะเราจะมีคลินิกของนักศึกษานะคะนักศึกษาจะทำงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ค่ะก็จะรักษาคนไข้เหมือนปกติเลยระหว่างทำรักษาคนไข้ก็จะมีอาจารย์คอยตรวจเช็คงานก็จะได้รักษาคนไข้จริงนะคะตอนเข้ามาตอนปี1เนาะเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกับมหาลัยค่ะมีไปแข่งสแตนเชียรวมถึงเราจะทำกิจกรรมร่วมกับมหาลัยข้างนอกด้วยค่ะก็เป็นคณะทันตะรวมคณะทันตะข้างนอกมีไปเข้าค่ายมีไปทำกิจกรรมร่วมกันค่ะตอนนี้ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 450,000 ต่อเทอมนะคะเราก็จะมีการขอทุนได้ด้วยจากทางรัฐบาลค่ะชีวิตส่วนใหญ่ก็เวลาเต็มที่อยู่กับคณะนี้เลยค่ะเวลาที่เหลือก็จะเป็นเวลาพักผ่อนจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำงานอดิเรกอะไรเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตเต็มที่กับการเรียนค่ะตอนเราจบไปเราก็ภูมิใจระดับนึงที่เราจบเป็นทันตแพทย์เนาะแต่พอเราไปเรียนต่อค่ะเราก็จะได้รับคำชื่นชมจากที่ที่เราไปเรียนต่อว่าความสามารถที่เราฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยมันได้ถึงมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลทั่วไปพอเราได้เป็นนักศึกษาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ในสถานที่วิทยาลัยเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจในเด็กแล้วก็เข้าใจในหลักสูตรนะคะแล้วก็เข้าใจในปัญหาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะวิธีหรอก็น่าจะปกติไม่ต่างกับอาชีพอื่นนะคะก็น่าจะต้องแบบจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องประมาณนี้ค่ะก็สำหรับน้องๆม.6ที่สนใจเรียนคณะทันตแพทย์นะคะถ้าเรียนที่รังสิตเนี่ยจบไปอนาคตสดใสแน่นอนนะคะรุ่นพี่ก็ใจดีอาจารย์ก็ใจดีค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะ